สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลี่ยี่3 minute session วันนี้หัวข้อคือวิธีการแยกการรับส่งข้อมูลต่างๆในเครือข่ายสำนักงานโดยทั่วไปมักจะมีการรับส่งข้อมูลหลายประเภทในเครือข่ายสำนักงานเช่นการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์การรับส่งข้อมูล Wi-Fi และการรับส่งข้อมูลด้วยกล้องวงจรปิดหากมีการรับส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้อื่นอาจทำให้เกิดความล่าช้าในเครือข่ายได้ดังที่แสดงในภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากผ่านสวิตช์จะเกิดความล่าช้าขึ้นในเครือข่าย Wi-Fi การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์จะช้ามากและอาจเกิดการสูญเสียวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแล้วเราจะแก้ไขยังไงวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหามาให้คุณการรับส่งข้อมูลสามารถแยกได้โดย VLAN ซึ่ง VLAN เรียกอีกอย่างว่า Virtual Local Area Network VLAN สามารถแท็กการรับส่งข้อมูลเราจึงสามารถสร้างหลากหลาย VLAN สำหรับการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถสร้าง VLAN ที่1ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูล Wi-Fi VLAN 2สำหรับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และ VLAN 3สำหรับการส่งข้อมูลด้วยกล้องวงจรปิดต่อไปจะสอนวิธีการกำหนดค่าด้วยวิธีง่ายๆขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบ Gateway ด้วย eWeb ขั้นแรกให้เปิดแอปพลิเคชันลุยเจียคาวในโปรเจกต์ของคุณและคลิกที่ Topology จากนั้นเลือกเกตเวย์คลิกที่รายละเอียดและเข้าสู่การตั้งค่าเกตเวย์ด้วย eWeb ขั้นตอนที่2กำหนดค่า DHCP บนเกตเวย์คลิกเราเตอร์เลือกการตั้งค่าพื้นฐานเลือกแลนจากนั้นมาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ DHCP และเชื่อมโยงกับ VLAN ขั้นแรกให้สร้างเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับ VLAN 2จากนั้นสร้างเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของเครือข่ายกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงกับ VLAN 3นอกจากนี้เรายังมี VLAN 1เชื่อมโยงกับเครือข่าย Wi-Fi ขั้นตอนที่3กำหนดค่า VLAN บนสวิตช์ก่อนอื่นให้เลือกสวิตช์คลิกที่รายละเอียดถัดไปเริ่มการตั้งค่า VLANในเครือข่ายสำนักงานพอร์ต24คืออัพลิงค์ที่เชื่อมไปยังเกตเวย์ดังนั้นเราจึงทำให้พอร์ต24นี้เป็นพอร์ตทั้งเพื่อทำให้การรับส่งข้อมูล VLAN ทั้งหมดผ่านได้พอร์ต 1-8 เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นเราจึงตั้งเป็นพอร์ต Access VLAN 2พอร์ต 9-16 จะเชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิดดังนั้นเราจึงตั้งเป็นพอร์ต Access VLAN 3ตอนนี้คุณสามารถเห็นการรับส่งข้อมูล Wi-Fi การรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และการรับส่งข้อมูลกล้องวงจรปิดในเครือข่ายสำนักงานแยกออกจากกันแล้วการรับส่งข้อมูลทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นจะไม่เกิดความล่าช้าอีกต่อไปดังนั้นคุณจะรออะไรมาลองด้วยกันสิ